รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาก็มีเนื้อวัวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนอกเหนือจากเนื้อวัวของเราเนี่ยที่เราต้องการปกติเวลาเราทำกับข้าวอ่ะสิ่งที่เราต้องการจากเนื้อวัวคือไม่เหนียวแล้วเรายังต้องการรสชาติอร่อยอร่อยจากการหมักเนื้อวัวด้วยวันนี้นานามีเคล็ดลับในการหมักเนื้อวัวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นสูตรก้นครัวของที่บ้านเลยเนื่องจากที่บ้านเราเป็นจีนแคะแล้วก็สูตรหมักเนื้อสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้จากคุณปู่สอนคุณย่าหมักแล้วคุณย่าก็หมักโดยที่คุณย่าไม่กินเนื้อวัวเลยแต่ว่าอร่อยมากๆเราก็เลยอยากนำสูตรนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมดูไปด้วยกันค่ะวันนี้เราได้เนื้อวัวมาวิธีการหั่นเนื้อวัวเนี่ยนะคะหลังจากทำความสะอาดแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อวัวเป็นแบบนี้เราก็จะหั่นตามขวางเขาเพื่อที่ว่าเหมือนเป็นการทำลายเส้นใยเขาก็จะเหนียวน้อยลงแล้วเนื้อวัวแบบนี้สิ่งที่คนส่วนมากกลัวกันก็คือเขาไม่ค่อยมีมันสุกเกินไปเขาก็จะแห้งเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการหมักให้เนื้อเขานุ่มแล้วก็อร่อยด้วยเราจะหั่นเขาไม่ได้หนามากนะคะเพราะว่าเมนูที่เราจะเอามาทำต่อวันนี้ของอานาเนี่ยจะเป็นเนื้อสันในผัดน้ำมันหอยสูตรนี้คือเด็ดมากจริงๆกินตั้งแต่เด็กจนโตเลยใช้แค่ครึ่งเส้นน่าจะพอแล้วล่ะจากนั้นเราจะหมักส่วนผสมเนื้อของเรากันหลังจากได้เนื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะหมักเนื้อกันเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วเดี๋ยวนานาจะเอามือขยำนะอันนี้เป็นวิธีการหมักเนื้อง่ายๆซึ่งหมักเสร็จแล้วถ้ายังไม่ใช้เลยอ่ะก็สามารถปิดฝาเข้าตู้เย็นได้หลายวันเลยล่ะอันนี้เรามีน้ำตาลทรายนะคะพริกไทยป่นน้ำมันพืชเนี่ยจะช่วยให้เนื้อของเราเนี่ยนะคะฉ่ำไม่แห้งซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและอีก2เคล็ดลับของนานาคือแป้งข้าวโพดและไข่ขาวค่ะไข่ขาวเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มแล้วก็เวลาผัดเนี่ยก็จะไม่เห็นเป็นเนื้อไข่แต่ถ้าเกิดเราใส่ไข่แดงลงไปด้วยเนี่ยเวลาผัดปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเป็นริ้วๆไข่แดงขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่น่ารับประทานถ้าจะอร่อยก็หมักเนื้อนี้เอาไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนำมาใช้นะคะหรือถ้าไม่มีเวลาก็ใช้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากจะเก็บเตรียมทัพเปอร์แวร์แบบนี้นะคะเอาเนื้อสัตว์ของเราที่หมักแล้วใส่ลงไปปิดสนิทแบบนี้นำเข้าตู้เย็นค่ะจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเรียบร้อยเมนูของเราวันนี้เราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะมาทำเนื้อผัดน้ำมันหอยกันค่ะจากนั้นเราจะเอาเนื้อของเราใส่ลงไปในกระทะพอเนื้อของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเราก็เริ่มใส่น้ำแล้วก็ปรุงรสได้เลยจากนั้นใส่น้ำนิดหน่อยแล้วต้องการให้ผัดเสร็จแล้วมีความคลุกคลิกนิดหนึ่งเนี่ยพอเริ่มส่วนบางส่วนเริ่มสุกแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำมันงาและเหล้าจีนลงไปช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากกับเมนูข้าวหมกไก่น้ำจิ้มแซ่บใส่น่องไก่ตีสะโพกลงในภาชนะตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่กาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักพักไว้15นาทีใส่ข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยไก่ที่หมักไว้เติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งข้าวหมกไก่สุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ผสมน้ำตาลทรายกับน้ำส้มสายชูน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงพักไว้จนอุ่นใส่พริกขี้หนูเขียวจินดากระเทียมต้นหอมซอยใบสะระแหน่และผักชีลงในโถปั่นเติมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ปั่นจนละเอียดตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มสำหรับเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหมกไก่น้ำจิ้มแซ่บเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูพาสต้าสลัดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูแดงสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่พาสต้าต้มสุกมะเขือเทศเชอรี่แตงร้านแครอทหอมแดงพริกฝรั่งเนื้อไก่ย่างและกุ้งลวกลงในภาชนะใส่น้ำสลัดที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันตักพาสต้าสลัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยแฮมเบคอนทอดกรอบและพาสลีย์สับละเอียดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ